สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับมาเปลี่ยนอาชีพเรนเจอร์กันดีกว่านะครับคลาส3อัปเดตมาแล้วนะครับก็เงื่อนไขนะครับในการที่คุณจะเปลี่ยนคลาส3นะคือคุณต้องมีเลเวล100ขึ้นไปนะครับแล้วก็จ็อบตัน40ซึ่งถ้าใครเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดก็น่าจะเกิน100อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลมันตันมานานแล้วจ็อบก็ตันมานานแล้วด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะวันนี้อัปเดตแพทเนาะก็นี่เลยครับเรียนรู้สไนเปอร์เติร์ดคลาสจ็อบนะครับผมนะกดไปได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะพาไปที่หมู่บ้านนักขนูนะอาเชอร์วิลเลจแล้วก็มาคุยกับ NPC นะว่าอยากจะเลื่อนขั้นแล้วนะครับต้องไปที่เกาะเต่านะครับผมก็เหมือนจะว่าต้องไปทำภารกิจนะครับที่จะต้องไปเกาะเต่านะกับชายแก่ที่อัลเบอร์ตานะเหมือนในเวอร์ชัน PC เลยแล้วเขาก็จะให้เรามาตรงนี้นะครับกดไอเทมตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมนะชายแก่ก็จะออกมาเหมือนจะแตกต่างจากเวอร์ชัน PC เล็กน้อยนะอันนี้คือ Uncle Turtle นะลูกเต่าผู้เฒ่าเต่านะเรียกผู้เฒ่าเต่าได้ไหมแต่แล้วก็คุยไปเลยนะฮะต้องไปที่ South East Pyon นะครับเก็บ Fresh Bamboo Shoot นะครับ3หน่อก็ไม่ยากครับก็ออโต้เควสไปได้เลยครับง่ายๆอ๋อแล้วก็ลืมนิดนึงนะครับก็คือใครที่มีเควสนะครับผมพวกเนี้ยเควสรายวันหรือว่าอีเวนต์อะไรต่างๆก็ตามที่มันจะได้ EXP นะแนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนคลาส3แล้วเนี่ยเราจะได้กดเควสพวกนั้นเพื่อให้เราได้จ็อบมานะครับเพื่อเอาสกิลไปเก็บเลเวลนั่นเองนะครับนะมาถึงตรงนี้แล้วก็กดเก็บเจ้าตัว Fresh Bamboo ได้เลยนะครับก็แค่กดออโต้เควสนะตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วกลับมาคุยกับลุงนะครับส่งของให้ลุงไปนะครับรอแป๊บนึงเขาก็จะให้เราเดินทางไปเกาะเต่านะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้เราไปไม่ได้เดินทางไปด้วยเรือนะครับเหมือนจะต้องเดินทางไปด้วยแกนพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เขาให้เราไปซ่อมก่อนนะฮะเขาก็จะพาเราเข้ามาใน Mysterious Mechanic Room นะครับตัวนี้อยู่ในอัลเบอร์ตาเลยนะไม่ไกลแล้วก็ออโต้เควสใส่แกนเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องทำการป้องกันแกนนะครับผมโดยที่มันจะเป็นแทรปนะครับผมเป็นสายแทรปให้เราเล่นนะออโต้ไม่ได้ด้วยนะก็คือให้เราป้องกันแกนนะจนครบเวลานะครับผมก็ผ่านเรียบร้อยง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ยากอะไรพอมาหาลุงนะครับเราก็ไปเกาะเต่าได้แล้วนะฮะไปที่ท่าเรือได้เลยอ่ะถึงก็มีมอนมาดักนิดหน่อยนะฮะเราก็ต้องสู้กับเขาโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นการสู้ด้วยสกิลของเรนเจอร์นะเนี่ยโอเคนะครับผมก็คือลุงนี่แหละเป็นคนที่ขัดขวางเราอ้าวเธอเขาบอกว่าเกาะเต่าไม่มีอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าวาร์ปไปที่เดอะแพนเทออนนะฮะโอ้โหเป็นลานแบบทองคำแบบนี้เลยนะฮะน่าจะได้เปลี่ยนอาชีพที่นี่เลยหรือเปล่านะแค่คุยเควสก็คือเปลี่ยนได้เลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะแต่ตัวเควสเขียนว่ารับบททดสอบขั้นสุดท้ายอยู่นะเขาจะมีเขียน3อันนะระบบอัญเชิญระบบยิงธนูแล้วก็ระบบกับดักก็คิดว่าน่าจะเป็นสายให้เราเล่นนะลองเล่นแบบอัญเชิญไหมอัญเชิญก็คือน่าจะเป็นแบบให้ลองกิวนะอันนี้คืออัญเชิญหมาออกมาอัญเชิญหมาแล้วไงต่อสั่งหมากาดสั่งหมาหวนสั่งหมาโจมตีนะอันนี้ง่ายๆนะก็คือเหมือนให้เราเทสนั่นแหละพูดง่ายๆนะมีมอนออกมาก็ให้เราเทสได้แล้วถ้าเราเข้าไปที่ระบบยิงธนูล่ะระบบยิงธนูก็จะเป็นเหมือนที่เราสู้กับหมาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะมีนี่เลยชาร์ปชูตนะแอโร่สตอมนี่สไนปิ้งช็อตอันนี้เขาเรียกว่าสไนปิ้งช็อตยิงเป็นเส้นตรงนะติดคลิกได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูแอโร่สตอมบ้างนี่อันนี้คือแอโร่สตอมนะฮะนี่เป็นสกิลหมู่นะในการฟาร์มชั้นดีเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นวินฟิวรี่ช็อตนะครับสุดท้ายเลยก็คงเป็นระบบกับดักเนาะไปลองระบบกับดักกันอันนี้ก็คือให้เราแบบลองสกิลนะเหมือนระบบกับดักเขาจะไม่ให้ลองนะหรือมีเวลาให้ลองแค่นิดเดียวเนี่ยนะไม่แน่ใจนะครับออกมาก็คุยกับวาคิรี่นะครับว่าเราพร้อมแล้วเรียบร้อยครับเปลี่ยนคลาสนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะโอ้ชุดเรนเจอร์สุดคลาสสิกก็แล้วก็น้องหมาคู่ใจเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะฮะแบบนี้ก็ออกจากแพนเทออนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปบอกเมนเทอร์ของเรานะครับเพื่อให้เราได้ดรอปฟรีๆนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยจ็อบศูนย์เลยนะแต่ว่าพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5,000 เลยนะฮะเราไปหาเมนเทอร์ของเรานะได้จ็อบฟรีด้วยมาดูกันว่าได้เท่าไหร่จ็อบศูนย์เนี่ยอาจจะขึ้นมาแบบกี่จ็อบนะเดี๋ยวรอดูกันเสร็จแล้วนะครับผมโอ้มันขึ้นมา40จ็อบตันเลยครับผมคือมันไม่ให้เราเก็บจ็อบเองเลยเหรอนะฮะมันให้เรามา40จ็อบเลยนะฮะโอ้จ็อบเด้งแบบเต็มเลยนะคือง่ายคือไม่ต้องเก็บจ็อบก็ได้นะสรุป
ที่ดองเควสดองอะไรไว้คือไม่ต้องดองฮะโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีลิมิตจ็อบให้ในครั้งต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือจ็อบตันเลยนะฮะก็สามารถที่จะอัพสกิลตามใจชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าสายไหนจะเวิร์คสำหรับเดนเจอร์นะเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย